สวัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆนักลงทุนเข้าสู่ Stop Loss นะคะเจอกันกับหมวยทุกเช้านะคะทาง Facebook รู้ทันทุนบ่ายและดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ทาง YouTube Stop Loss บายธนวันปนโชตนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะคะย้อนกลับไปดูบรรยากาศการลงทุนกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดตลาดแกว่งตัวลงไปติดลบที่ระดับ 1,715 จุดนะคะก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาอยู่ในแดนบวกที่ระดับ 1,722 จุดนะคะโดยล่าสุดอยู่ที่1717นะคะวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างจะเบาๆนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็เรียกว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้านะคะดูเหมือนทิศทางก็ยังคงเป็นสัญญาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยปิดตลาดวันศุกร์ติดลบ7จุดนะคะที่1718นะคะขออภัย1719.82จุดนะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 57,000 ล้านบาทนะคะนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออกมาประมาณ 1,000 กว่าล้านนะคะที่เหลือซื้อสุทธิค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศนะคะอยู่ในแดนสีเขียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาฝั่งของยุโรปนะคะปิดตลาดอยู่ในแดนบวกค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเรียกว่าเปิดตลาดมาก็สลับลบสลับบวกวอลุ่มเบาๆนะคะเดี๋ยวไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพูดคุยพร้อมๆกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดบ้านเราก็สลับลบสลับบวกเหมือนเดิมนะคะช่วงเช้าวันนี้นะคะต้องบอกว่าตลาดทุนค่าที่จะยากนะค่ะช่วงนี้สำหรับคนที่เล่นหุ้นเลยนะค่ะตลาดจะเป็นได้มากก็คือไซด์เวย์นะครับอย่างที่เราเรียนกันเมื่อวานเราก็รู้แล้วว่าทำยังไงการเล่นหุ้นตัวนี้ยังไงก็ไม่รวยนะค่ะหรือถ้าอยากจะรวยไปเล่นในส่วนของที่เป็นเดลิเวอรี่เท่าไหร่แหละอันนี้ก็ต้องมีความรู้ความสามารถเยอะกว่าเล่นหุ้นเยอะนะครับค่ะเงินตลาดไปได้มันก็เหมือนกับที่เรียกตลาดกินเงินนะคือมันไม่มีเงินแจกแล้วต่างชาติขายไป 170,000 ล้านนะค่ะ 170,000 ล้านจากการที่ซื้อมา 110,000 ล้านเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วขายมา1ปีแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราถามว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชยนะบางคนก็จะไปประเด็นว่าพื้นฐานยังดีใช่แต่พื้นฐานมันดีนะครับแต่มันดีระดับที่มันจะทำให้มีเงินจูงใจให้เงินเข้ามาซื้อหรือเปล่าหรือว่าทั้งโลกเนี่ยมีที่อื่นเขาดีกว่าเราหรือเปล่าถูกไหมครับค่ะเราตัวนี้มันเป็นแค่ประคับประคองนะครับประคับประคองไปนะฮะคือในตลาดหุ้นถ้าเราคนไปเรียนศาสตร์มาลงทุนเมื่อวานจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องพื้นฐานเรื่องเดียวไงใช่ไหมครับค่ะไม่ใช่ว่าพื้นฐานเรื่องเดียวเล่นหุ้นแล้วชนะมันไม่ใช่นะฮะคือมันอาจจะชนะสำหรับคนที่มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านกว่าคนต้องการผลทดแทนแค่10%ต่อปีเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมครับค่ะแต่สำหรับรายย่อยที่มีเงิน1 ล้าน5 ล้าน10 ล้านเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีพิธีที่จะทำเงินของเราให้โตขึ้นมาที่เมื่อวานเราก็เปิดให้ดูว่าโตได้แบบนี้มันใช่สภาวะตลาดแบบนี้ไหมครับมันไม่ใช่นะฮะแล้วถ้าเราจะเก็งกำไรในหุ้นถามว่าวันนี้เราจะเก็งกำไรในหุ้นตัวไหนล่ะค่ะใช่ไหมครับเพราะตลาดมันไซด์เวย์แล้วล่ะถ้าคุณจะเล่นทีเฟกวันนี้ถามว่าคุณจะช็อตหรือจะรอระบบมันบอกว่าช็อตแต่คุณช็อตเยอะได้ไหมล่ะเพราะมันก็ลงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับเพราะกลุ่มของเราที่เราเรียกว่า4 1 1นะครับก็ช็อตมาจาก1180ลงมาจากแถวนี้1125นะ130ก็มีสิทธิ์กำไรไป 100% แล้วใช่ไหมค่ะเพราะนั้นถ้าจะลองก็ไม่ใช่เพราะระบบว่ามันยังช็อตนะเห็นนี่ตลาดอธิบายว่านี่คือความยากของมันนะฮะตลาดมันก็จะมีตราสารอีกตราสารหนึ่งเขาเรียกว่าซิกเกอร์สต็อกนะครับตลาดดันดีอีกการเก็งกำไรมันก็จะมีหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเมื่อวานตอนก่อนเจอสเปอร์ไปนะฮะรอบนี้หุ้นดีๆแบบบิวสตี้นะครับทุกคนบอกว่าดีผมก็เคยมองว่ามันดีนะฮะคือหุ้นดีมันต้องราคาที่เหมาะสมด้วยนะฮะวันนี้ลงมา16.60 บาทก็โดนกันไปแล้วถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับทุกคนโดนกันหมดนะฮะแต่ตลาดถ้ามันจะลงมันก็ไม่ลงหรอกนะถ้าต่างชาติเนี่ยไม่ได้ขายเราก็บอกว่าต่างชาติมันขายถึงสิ้นเดือนแหละแล้วมันก็จะหยุดขายไปมิถุนากรกฎาคมสิงหาก็จะมาดูอีกว่ากำไรของเราที่ประกาศเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะกำไรโตหรือเปล่านะถ้าไม่โตมันก็ขายอีกนะตลาดมันจะเป็นลงอีกทีเดือนสิงหาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์แบบนี้ตลาดที่จะขึ้นจริงๆคือเดือนกันยาถ้ามันจะขึ้นได้นะคือเดือนกันยาเพราะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบมันจะทำอะไรล่ะถูกไหมครับ
แย่เข้าไปก็โดนแหละนะครับเมื่อเช้าก็ได้ยินลูกค้าคนบอกเฮ้ยทีมแฟร์เป็นไม่ต้องฟอลโล่มันไม่ใช่มันไม่ได้หลุดอะไรถูกไหมฮะคือถ้าจะฟอลโล่ที่ผมพูดบ่อยๆว่าต้องหลุด1153แล้วฟอลโล่นะครับค่ะใครช็อตมา1153ฟอลโล่ลงมาก็ได้ถูกไหมครับ30จุดเนี่ยก็30จุดนี้ต้องถือว่าได้กำไร 50% ของเงินที่วางเป็นมาจิ้นนะครับค่ะเลยเพราะนั้นถ้าเรายังเป็นนักลงทุนผมคิดว่านักลงทุนตอนนี้ออกจากตลาดเพราะตัวอย่างของนักลงทุนขนาดใหญ่คือต่างชาติเนี่ยเขาออกจากตลาดไปหมดแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ถือว่าในตลาดจะมีเฉพาะนักลงทุนเข้าใจไหมครับเราก็เป็นเทรดเดอร์ได้เราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เราเป็นเทรดเดอร์หรือเราเป็นอินเวสเตอร์นะครับเราเป็นสองอย่างได้นะแต่เราต้องรู้สภาวะตลาดว่าช่วงไหนแล้วคุณจะเป็นอะไรหุ้นขึ้นมา10ปีทั้งโลกแล้วเนี่ยถามว่าคุณจะเป็นอินเวสเตอร์เหรอค่ะจะเป็นอินเวสเตอร์คุณใช้วิชาของใครวอร์เรนบัฟเฟต์วิชาของการลงทุนยังไงคุณก็ไม่รอดเพราะว่าเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะอินเวสเตอร์เวลาที่จะอินเวสถูกไหมครับยังไงมันก็เจ๊งแต่คุณเรียนรู้ได้ไหมคุณจะเรียนรู้ไว้เนี่ยก็ถึงเวลาที่มันเป็นอินเวสเนี่ยนะครับมันถึงจะทำมันถึงจะกล้าทำการที่คนไม่กล้าทำที่จะซื้อหุ้นที่ราคาต่ำๆมากๆนะฮะเราจริงๆการซื้อแถวนั้นจริงๆแล้วนี่มีใครรู้ว่าหุ้นที่เราซื้อไปมากๆเนี่ยมันจะล้มละลายหรือเปล่านะในสภาวะแบบนั้นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการของการป้องกันความเสี่ยงที่มาวางกระสอบเวลาในเรื่องการลงทุนว่าเราไม่รู้หรอกนะที่ทุกคนมารู้เนี่ยแล้วคุณมาพูดมาอธิบายมาโม้บางคนเอาไปเป็นเขียนตำรายย้อนหลังจากอดีตแล้วมาสอนเนี่ยนะเป็นทฤษฎีรู้งี้ไงต้องเข้าใจอย่างวันนี้ผมก็กล้าพูดว่าเล่นหุ้นไปมันไม่รวยนะครับจากนี้ไป3ปียังไงก็ไม่รวยปะเอาว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนที่มีเงินเย็นจริงๆนะครับก็จะมี2พวกเงินเย็นจริงๆกับคนที่เล่นหุ้นไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนค่ะนะครับแล้วก็เล่นหุ้นมาหลายปีแล้วไม่ได้แล้วก็จะเอาคืนให้ได้เอาให้ได้ตอนนี้ตลาดไม่ได้แจกเงินแล้วเงินมาไหลออกไปแล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เวลานี้เราควรจะทำอะไรเรามาศึกษาเรื่องการลงทุนเรื่องของการเป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์ในพูดถึงคือการเก็งกำไรนะอินเวสเตอร์นะครับหรือว่าสเปกุเลเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าการเก็งกำไรเทรดเดอร์เขาเรียกคนที่เทรดนะฮะคนเล่นหุ้นเป็นรอบนะฮะมันไม่ใช่อินเวสเตอร์แน่นอนเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์จริงๆในความหมายมันก็เป็นผู้ที่รับออเดอร์จากลูกค้าแล้วมาเป็นการซื้อขายมีหน้าที่คีย์ซื้อคีย์ขายสั่งคำสั่งซื้อขายนะฮะแต่เราเอามาใช้เมื่อเราออกมาเป็นเรามาลงทุนเองนะครับจริงๆเราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ผมบอกเลยว่ามันยากนะครับเพราะมันจะมีปัญหาลิขิตวิทยานะครับบางคนบอกว่าก็ง่ายถ้าเรารู้ว่าตลาดมันเป็นสภาวะแบบไหนแล้วทำยังไงนั่นแหละสิ่งที่มันยากคือว่าคุณรู้ว่าตลาดเป็นสภาวะแบบไหนตอนไหนไงค่ะตอนนี้คุณรู้ยังว่าตลาดมันเป็นขาลงคุณรู้ยังครับบางคนก็ยังไม่เชื่อว่าตลาดเป็นขาลงถูกไหมครับยังไม่เชื่อเพราะถ้าตลาดเป็นยังไม่ได้เป็นขาลงพูดลงมาซื้อได้หมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเห็นว่าตลาดมันเป็นขาลงนะฮะสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรครับการซื้อถูกไปขายแพงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากแล้วโอกาสที่โดนบิวตี้ไปบิวตี้ก็หุ้นดีอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะลงจังซูเปอร์เพราะเจ้าของซื้อเนี่ยเจ้าของซื้อแต่เกมเบื้องหลังนะคนเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะครับไม่รู้เขาทำอะไรกันหรอกนะครับโดนไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ผมก็เตือนมาโดยตลอดนะครับว่าคุณจะต้องทำยังไงประมาณนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยในจังหวะของการถ้าคุณจะซื้อถูกขายแพงไม่รู้จะพอเดียวตลาดแพนิคตลาดแพนิคนะครับเพราะว่านี่แสดงว่ามีคุณกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าหุ้นลงแล้วบางคนเชื่อว่ายังไม่ลงนะฮะในรายละเอียดก็คือลงมาแล้วหลายกลุ่มบางกลุ่มยังเป็นขาขึ้นพอเข้าใจไหมครับค่ะบางคนมองแต่เซตอย่างเดียวคุณไม่ได้มองแยกตัวไปนะครับแม้บางกลุ่มที่เป็นขาขึ้นก็มีหุ้นบางตัวที่เป็นขาลงนะฮะแยกแยะรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับก็แสดงว่ามันยากเพราะว่ามันต้องแยกแยะเข้าไปสมมติว่ากลุ่มพลังงานขึ้นนะครับคุณพลังขึ้นมา2ปีนะครับซูเปอร์เป็นขาลงนะค่ะนะครับมีหุ้นหลายๆตัวที่เป็นขาลงในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็พวกที่ไปยุ่งกับพลังงานลมที่ไม่ถึงว่าไม่ได้ทำอะไรที่ตัวเองชำนาญนะฮะ
แต่ส่วนใหญ่กลุ่มพลังงานในช่วง2ปีผ่านมานะครับก็ปิดขาขึ้นนะครับตอนนี้ในกลุ่มพลังงานบางตัวเป็นขาลงเริ่มเป็นขาลงมากขึ้นต้องบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นขาลงเป็นดาวเทรนด์นะฮะเป็นดาวเทรนด์ในระยะสั้นดาวเทรนด์ในระยะสั้นเป็นละเป็นละเป็นละนะฮะมันเริ่มเป็นหลายๆตัวแล้วนะครับแต่ก็เข้าใจว่ามันก็มีลักษณะพิเศษของมันว่ามันไม่ลงเยอะหรอกนะครับมันอาจจะดาวเทรนด์มาเซตจะลงไปเท่าไหร่มันก็จะลงไปจากที่นี้อยู่ไม่มากนะครับมันเป็นหุ้นดีเป็นสีนะครับหุ้นที่เป็นอัพเทรนด์ก็ขึ้นหุ้นของโรงพยาบาลนะเป็นอัพเทรนด์ก็ไม่ได้เป็นทุกตัวเป็นแค่บางตัวนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยก็เป็นดาวเทรนด์นะคือเป็นขาลงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับการที่อยู่ในตลาดมันต้องเป็นเทรดเดอร์นั้นเทรดเดอร์ต้องฉลาดนะครับต้องฉลาดที่จะเลือกใช้ตราสารที่ในภูมิภาคเนี่ยมันมีอยู่ตลาดเดียวคือเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยซึ่งมันสามารถทำให้เรานะครับใช้ตราสารที่ถูกต้องนะครับว่าสภาวะตลาดแบบนี้เราควรจะสมมติเราจะใช้ฟิวเจอร์นะครับตลาดแบบนี้นะบอกตรงๆนะครับซื้อถูกขายแพงนะฮะไม่มีทางครับมันต้องใช้ฟิวเจอร์ในการเข้าไปลงทุนละเราต้องรู้มันนี่มันไหนแม่นดูเลเวอเรจดูการดูความเสี่ยงเยอะมากครับเพราะว่าเวลามันเกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะในการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมีฟอสเซลนอกไปฮะค่ะมันมีฟอสเซลเกิดขึ้นแล้วบางทีฟอสเซลแล้วมันหมดตัวคุณเล่นเคยจู่แล้วคุณเล่นหมดไปคุณหาบ้านเสร็จหลังนี้จะเจอแล้วนี่ไม่หมดมันรุนแรงมากนะค่ะนะครับมันก็ต้องรู้ว่ามันต้องเล่นขนาดไหนเล่นมากเล่นน้อยนะครับซึ่งผมถามว่าคนที่จะทำแบบนี้ได้ต้องเป็นใครหนึ่งเคยเป็นอินเวสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วสองก็เอาเงินส่วนหนึ่งมาเล่นเก็งกำไรต้องเป็นเงินส่วนน้อยมาก 5% 10% ของกำไรนะที่เคยได้มานะครับแล้วก็มาฝึกเทรดเพราะตลาดเรามีฟิวเจอร์ก็ต้องเราก็ต้องทำใช่ไหมครับค่ะเราก็ต้องทำไปมันก็เหมือนกับเพื่อสนุกเพื่อคือมันต้องไม่เสียถ้าเสียเมื่อไหร่มันจะไม่สนุกนะฮะแล้วถ้าเสียแล้วหน้ามืดก็ไปเอากำไรจากหุ้นมาเติมโดยที่ยังเทรดไม่เป็นอีกเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นนะครับตลาดในภูมิภาคเนี้ยตลาดเราเป็นตลาดเดียวที่เปิดโอกาสให้เราสามารถแก้ตัวได้สัมผัสที่ขาลงค่ะนะครับอันนี้ภาพตลาดตอนนี้เป็นยังไงถ้าเราฝึกดูตลาดตามความเป็นจริงยังลงอยู่เราก็ไปดูว่าลงมานานยังลงมานานแล้วมีเครื่องมืออะไรจะช่วยได้ไหมว่าการลงเนี้ยจะลงไม่จบแต่ก็ใกล้ๆจบพอจบแล้วมันจะตามมาบอกเราอีกว่าจบแล้วเนี่ยจบจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การรีบาวแล้วหลุดต่อถูกไหมครับค่ะอันนี้ทฤษฎีทางพื้นฐานมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกได้นะครับทฤษฎีทางพื้นฐานมันจะบอกได้นะครับก็คือการติดตามดูกำไรใช่ไหมครับทันทีที่คุณรู้ว่ากำไรของบริษัทแน่มันเริ่มลดลงนะฮะไม่ถึงว่าราคาหุ้นมันลงไปเยอะแล้วสมมติว่า CPO มันลงนะฮะเรามาร์กไว้แล้วตั้งแต่85บาทถ้า CPO อยู่85บาทเนี่ยเรารู้แล้วมันจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของรายได้หรือของกำไรของ CPO ถูกไหมครับซึ่งผมเตือนมาประมาณสักเดือนแล้วนะฮะว่า CPO เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณติดตามดูกำไรของ CPO นะฮะว่ามันจะลงจริงไหมขณะที่มีนักวิเคราะห์บางคนบอกไม่ต้องไปดูหรอกนะครับคือ CPO ไม่ได้อยู่5บาทฮะ CPO ไม่อยู่7บาทนะครับคุณไม่ต้องใช้เทคนิคก็ได้ถ้า CPO มันเริ่มขึ้นจาก5บาทแล้วมันเริ่มขยายสาขานะครับจาก 1,000 เป็น 2,000 เป็น 3,000 เป็น 4,000 5,000 นะฮะเพราะมันขยายไปที่ในอำเภอที่ขนาดใหญ่นะครับที่ขายได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันทำได้นะครับแต่ราคามันอยู่ที่80แล้วคุณบอกว่าคุณไม่ดูเทคนิคอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมพนันเลย CPO กำไรจะมากสองไม่ดีเห็นภาพอ่ะมันเห็นภาพเพราะว่า CPO เนี่ยถ้าเราดูจากใครไปเรียนเมื่อวานก็จะวิเคราะห์เป็นก็โตจากการเลยครับแต่การขยายใช่ไหมค่ะขยายสาขาใช่ไหมใช่ค่ะรวมทั้งโฮมโปรก็กระโตในการขยายสาขาใช่ไหมค่ะรวมทั้ง CPN ก็โตจากการขยายสาขาใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเหตุของการที่ขึ้นประมาณเพราะขยายสาขาได้ถ้ามันขยายไม่ได้ล่ะเพราะพวกนี้จะมาที่ลงตลอดแต่อาศัยการโตโดยขยายสาขานะครับมันก็ไม่มีทางถูกป่ะที่ CPO มันจะอยู่ค้ำฟ้าถ้ามันขยายสาขาไม่ได้เพราะข้อกำหนดของมันก็คือมันเปิดสาขาได้แค่ในประเทศไทยมันจะกลับมาอีกทีก็ได้ถ้ารัฐบาลมีนโยบายให้อำเภอนะระดับไม่ใช่จังหวัดระดับอำเภอนะครับขยาย
ขยายความเสี่ยงไปสู่ระดับอำเภอนึกออกไหมครับคือในอำเภอนั่นแหละก็คือมันคึกคักหมดนะครับแล้วก็ค้าขายได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศเป็นไปได้ไหมประเทศเราเป็นเกษตรผมถามว่าคุณเปิด CBO ซื้อแถวเซเว่นแถวแคนาแดนเผื่อล็อกนอกไม่ที่มีคนไปซื้อขึ้นมาสองคืนนอกจากโจรจะไปปล้นคุณนี่ไงก็คิดว่ามันไม่ใช่คำว่าวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การมองเมื่อวานเราก็สอบไปหมดมันไม่ใช่คุณดูงบการเงินนะฮะงบการเงินทันทีที่คุณเห็น CPO ออกมาสมมติว่าคุณไปซื้อไว้ที่90-88นะฮะแต่เราขายไปแล้วที่85เรามีทางเลือกเยอะกว่าค่ะนะครับว่าเนี่ย CPO ลงมาแล้วแล้วหลุดลงมาแล้วลงมาเรื่อยๆแล้วพี่อย่างมากมันก็เล่นแค่ดีบ่าวนะครับแล้วเรามองไปทางซ้ายของกราฟทางเทคนิคเราก็จะเห็นนะครับเพราะนั้นก็จะมีบางคนนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเขาไม่ศึกษาวิชาอะไรแบบลึกซึ้งจริงจังแม้วิชาพื้นฐานเขาไม่ศึกษาแบบลึกซึ้งจริงจังเขาก็รู้ว่าไอ้พื้นฐานก็คือการดูงบการเงินซึ่งมันผิดมันถูกไม่หมดเนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดเนี่ยถูกไหมครับคุณอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยอเมริกายังมีการแบ่งบัญชีเลยใช่ไหมครับคุณต้องอยู่ในประเทศที่มันชีวิตไลกว่านี้มันไม่ใช่ประเทศไทยคุณเอาวิชาแบบนี้มาใช้กับคนไทยเนี่ยนะเป็นการที่จะยากนะครับคุณต้องมีเครื่องมือที่โปรเทคความเสียหายที่เกิดของเราเนี่ยนะครับให้ได้นะครับซึ่งในศาสตร์ของการลงทุนเมื่อวานครอบคลุมหมดเลยใช่ไหมมันครอบคลุมทั้งหมดเพราะนั้นคนไปเรียนเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณเตรียมตัวแล้วแล้วรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรกันในตอนนี้ผมพูดจริงๆว่าไม่ต้องกลัวถ้าคุณยังอยู่ในกลุ่มพลังงานใช่ครับคุณมีโอกาสที่จะขายได้ในราคาใกล้ๆใกล้ๆที่ติดไว้เดิมแล้วก็โอกาสที่จะทำออนทำไฮมีไหมมีแต่ต่ำมีแต่ต่ำนะครับเพราะตัวศาสตร์ของการลงทุนที่เราเรียนในหัวข้อที่3เนี่ยมันบอกเลยว่าฝรั่งไม่มาเงินไม่ไหลกลับมาที่หุ้นนะครับเงินรอขายหุ้นใช่ไหมครับค่ะเกษตรนี่เงินก็คือเขาบอกว่าไอ้ทำไงฮะเตรียมขายลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเป็นอะไรนะฮะเป็นอุตสาหกรรมไปนะฮะคราวนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเราติดหุ้นมาแล้วหลายตัวเราติดบิวตี้ติดนู่นติดนี่นะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมซีพีเอถึงลงนะฮะแต่ในภาพรวมๆเรารู้แล้วว่ามันลงเราไม่ได้รู้พื้นฐานหรือยักษ์เทคนิคนะครับทีนี้เข้ามาบอกเราก่อนนะครับก็คือการแก้เทคนิคสามารถใช้กับการลงทุนก็ได้เท่าที่ผมสอบไปเมื่อวานค่ะนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะฮะก็มีคนถามเรื่องไฮโดรเจนของตาสัตว์ของสัญญาณจะเป็นหมดเลยถูกไหมครับแสดงว่าเรียนรู้มาผิดๆการเรียนรู้ผิดก็เอาไปใช้มันก็คือผิดแล้วก็จะไปโทษว่าทฤษฎีเทคนิคมันไม่ใช่เพราะคุณรู้ไม่จริงทำไมคุณรู้ไม่จริงเพราะคุณไม่เคยเอาไปใช้จริงๆไงใช่ไหมครับง่ายสุดก็คือฟังข่าวถามเขานะฮะแล้วรออยู่เมื่อวานก็ให้ไปแล้วก็ดูว่า PTTC 84บาทนะฮะลงมาไหมนะลงมาก็จะต้องมีการรีบาวนะเพื่อจ่ายคืนค่าเรียนนะครับหรือจะเอา EA ก็ได้จะแถว3334นะครับเอาค่าเรียนคืนไปนะครับโดยเรื่องนี้ถ้ามีใครสนใจนะฮะจะให้สอนอีกก็ประมาณเดือนสิงหาก็ลองดูนะครับถ้ามีเวลาว่าตรงไหนก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ทำให้ไม่เสียทุนรอบนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะไปลงทุนในรอบหน้าได้นะครับส่วนเรื่องอื่นผมคิดว่าตอนนี้ตลาดจะเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ขึ้นไม่ลงขึ้นแรงไม่ได้ลงก็ล่างแรงในระยะของเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะไม่ลงแรงนะลงแรงก็ไม่ได้นะครับขึ้นแรงก็ไม่ได้นะฮะจังหวะวันนี้เครื่องมือที่เหมาะที่สุดก็คือบล็อกเทรดนะครับค่ะนะคะก็ขออนุญาตอัปเดตหุ้นพลังงาน4ตัวให้สักนิดนึงได้ไหมคะยังคงเป็นจุดสต็อปปตท. อยู่ใกล้แนวรับนะครับก็คือ148และคือ48บาทถ้ามีหลุดปตท.ก็เป็นเซเวนะครับเราก็สามารถขึ้นต่อไปได้อีกครับอันนี้ปตท.เป็นตัวที่นำตลาดเลยเพราะถ้าปตท.หลุด48เมื่อไหร่นะตลาดก็จะเริ่มเป็นขาลงที่อาจจะหลุด1,650ได้นะครับค่ะต่อไปตัวปตท.สผ.นะครับPTTEP เวลาบางผมถ้าติดตามทุกรายการก็จะรู้นะครับสพเนี่ยเราสต็อปล็อตมาตั้งแต่ที่ 145.5 นะครับแล้ววันนี้สพก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะครับ
อาจจะพอได้รับสำคัญที่ 124.5 นะครับไม่ได้หลุด 124.5 ลงไปนะครับตอนนี้ไม่หลุดค่ะนะคะไม่หลุดไม่หลุดแต่พอเนี่ยนะครับถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยต้องพยายามขึ้นไปยืนเหนือ136 135 136เนี่ยให้ได้แล้วยืนอยู่สปอก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่นะครับเราให้ติดตามดูอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่เรียกว่าแมดดีนะฮะว่ามันจะทำให้หลุดหรือไม่หลุดนะครับค่ะนะครับถ้าหลุดก็คือห้ามก็จะลงนะฮะโดยมีระดับสำคัญที่102เลยนะฮะ102บาท102เลยถ้าหลุด102เนี่ยก็คือจบเลยจบเอไม่ถึงว่าก็จบละเหมือนปตท.เหมือนกันการหลุดการไม่หลุด48ยังไปขาขึ้นได้อยู่การหลุด48แต่ไม่หลุด41ก็เป็นไซด์เวย์นะครับที่สามารถขึ้นไปที่ไฮเดิมได้อยู่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะมันจะบอกเราแบบนี้ถ้าบอกแบบนี้เราก็ต้องดูนะฮะในเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นลงบางครั้งมันก็ไม่ได้ขึ้นลงกับตัวมันเองนะฮะเป็นปัจจัยในภาพรวมอย่างปัจจัยที่ลงมารอบนี้ก็คือจากการที่ต่างชาติขายนะครับแล้วก็มาประเมิน2ตัวนี้ระหว่างปตท.กสผ.ปตท.เนี่ยก็คือกองทุนถือเยอะๆฝรั่งขายออกไปหมดแล้วฝรั่งไม่กลับเข้ามาวันนั้นปตท.จะขึ้นนะก็ถามว่าขึ้นได้มันก็ขึ้นได้ลำบากมีขีดจำกัดแต่สปตัวเล็กกว่าของทันทีเยอะนะครับก็สามารถที่จะขึ้นเพราะฉะนั้นสปก็เป็นตัวที่น่าสนใจกว่านะครับในการที่จะเล่นรุ่นก็ไปที่ไฮเดิมนะฮะนะครับเลยต้องไม่หลุดอะไรผมบอกทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ในระยะเวลา 2-3 วันในมิถุนาแต่เพราะเราไม่มองว่าคุณจะต้องลงเยอะค่ะแล้วมิถุนาก็ขึ้นไปยืน136ได้ก็จะเป็นสัญญาณแรกที่จะบอกเรานะครับแต่ถ้าแย่กว่านั้นไปถึงว่าภาพรวมตลาดแย่กว่านั้นก็ 124.5 จะหลุดก็หลุดจากอันตรายนะครับต่อไปก็เป็น PTTGC นะฮะ PTTGC นะต้องบอกว่าหลุดก็แสดงว่าจบแล้วนะฮะขึ้น3ของ PTTGC นะจบแล้วก็กำลังเข้าสู่ขึ้น4แสดงว่ามีโอกาสลงต่อใช่ใช่ขึ้น4ก็เป็นขึ้น4ของ PTTGC ก็อาจจะเป็น V shape ก็ได้นะอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับบางทีก็จะวิ่งพุ่งขึ้นไปแล้วไป104 110อะไรใหม่ก็ได้ถ้ามีขึ้น5นะค่ะนะครับซึ่งเราก็บอกไปชัดเจนแล้วว่าเราอ่ะไม่เล่นหุ้นขึ้น5เราเล่นหุ้นแค่จบขึ้น3เนี่ยเท่าที่ทำให้ดูชาร์ทให้ดูนะครับก็เห็นว่ามันก็กำไรมากมายมหาศาลแล้วนะฮะขึ้น5เนี่ยก็เป็นขึ้นสุดท้ายซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปซื้อ PTGC นะครับเราก็ดูแนวรับสำคัญเลยก็คือว่า84บาทเนี่ยถ้าหลุดก็จะเป็นขาลงเลยนะครับมันมีกติกานะฮะของหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับมันจะใช้เทคนิคอลที่เราเรียกว่าอีเลเวฟเนี่ยใช้กับมันได้เกือบทุกครั้งนะฮะผมบอกว่าไอ้อีเลเวฟเนี่ยมันใช้กับหุ้นคอมมูนิตี้เนี่ยหรือหุ้นอะไรก็ได้ที่สินค้าบริการหรือที่เกี่ยวกับพับบลิกเนี่ยมากๆเกือบทั้งโลกเนี่ยนะฮะมันใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าเอามาใช้กับสมมติแบงก์เนี่ยมันก็แค่คนไทยอ่ะนะฮะมันไม่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเอาอีเลเวฟมาใช้กับหุ้นพวกนี้มันไม่ใช่นะฮะคือมันไม่แพ้นะฮะเพราะฉะนั้นในตัว PTGC มันก็อยู่ที่84บาทเนี่ยนะครับคือมันห้ามหลุดเลยถ้าหลุดมันก็จะบอกว่าเฮ้ยยุโรปไม่ดีอเมริกาจะไม่ดีและเศรษฐกิจจะไม่ดีนะครับจะไม่เติบโตต่อไปการขึ้นดอกเบี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะบอกเรามันเกิดขึ้นไหมฮะมันยังเป็นไปไม่ได้เลยแต่ตัวเลขข้อมูลตรงนี้นะฮะเพราะความผันผวนของโลกถึงเนี้ยมันเริ่มบอกเราแล้วว่ามันมีปัญหาคุณค่าที่จะเยอะนะครับ PTGC เราก็ดูที่84บาทนะครับถ้ามันเด้งวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มดูสัญญาณมันเริ่มมาแล้วบอกมาหลายตัวแล้วนะครับตัวที่1เราบอกมาแล้วนะครับว่าโอกาสที่หลุด84อ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะลงมา84อ่ะสวนได้แล้วถูกมั้ยครับอาจจะเป็น85เลยก็ได้นะครับค่ะสวนได้ส่วนได้แล้วก็ขึ้นไปดูหน้าต้านนะครับก็อยู่ที่ประมาณ90 90ใช่ไหมคะแต่4 90ก็6บาทใช่ไหม6บาทค่ะคือคาดหวังได้แค่นั้นเนี่ยนะครับคาดหวังได้แค่นั้นถ้ามันจะเป็นขาขึ้นมันก็ต้องลงมาอีกแล้วมันต้องไปหลุด84ค่ะแล้วมันจะมีสัญญาณตัวหนึ่งบอกว่าแบบเนี้ยก็คือพอได้เอ๊ะแล้วถ้ามันจะขึ้นไป100 104มันจะไม่วิ่งขึ้นไปเลยมันก็ต้องทำ2ขยักนะครับถ้าตามเนี้ยมันต้องไปศึกษาเรื่องเทคนิคเพิ่มเติมนะฮะเทคนิคแบบผมนะไม่ใช่แบบที่คุณดิ่งเขาใช้กันนะค่ะมันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงอ่ะเราใช้เทคนิคเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยไปเรียนเทคนิคแบบฝรั่งหรือเราอ่านตำราฝรั่งที่ไหนอ่ะเรามาแอพพลายใช้นะครับกับหุ้นแต่ละประเภทแบบจริงจังนะ
เจอหุ้นธนาคารฮะหุ้นเก็งกำไรหุ้นพื้นฐานนะครับหุ้น X นะครับเทคนิคใช้กับหุ้นแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันฮะเราแอปพลายใช้แบบละเอียดมากนะครับเราไม่เชื่อว่าเทคนิคใช้กับหุ้นได้ทุกตัวเราไม่เชื่อว่าเครื่องมือเทคนิคเป็นเครื่องมือมิราเคิลนะฮะวิเศษสามารถดูแลได้ทุกทั้งหมดนะฮะไม่จริงเทคนิคมีหลายเรื่องมากตั้งแต่แท่งเทียนนะเมื่อวานก็มีคนถามว่าเขาเทรดอ่ะถ้าเทรดโฟเร็กซ์อ่ะเขาจะดูสัญญาณทางเทคนิคอะไรผมดูได้อย่างเดียวแท่งเทียนก็แท่งเทียนของ1นาทีกับ5นาทีด้วยไม่ใช่แท่งเทียนแท่งใหญ่ด้วยนะครับคือมันต้องเอาไปใช้ให้เป็นไงไม่ใช่ว่าคุณไปเรียนนะครับคุณจะเทรดพรีเฟกต์แล้วคุณให้ดูแมคโครโลกอันนี้ไม่ใช่นะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะมันอิมพอสซิเบิลนะครับการที่พรีเฟกต์จะขึ้นลง18จุดนะฮะไม่เกี่ยวครับเศรษฐกิจโลกไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะยังโตๆอยู่เนี่ยขึ้นลงได้ถึง200จุดขึ้นได้300จุดเท่านั้นครับซึ่งมันไม่ต้องไปดูแมคโครขนาดนั้นสำหรับการเล่นฟิวเจอร์พวกนี้นะฮะมันดูระบบอย่างเดียวนะครับดูระบบข่าวยังแอบฟังไม่ได้เลยแอบฟังข่าวจนเฟรเลยนะฮะแล้วก็ทำตามไประบบไม่ได้บอกว่าจะต้องกำไรทุกครั้งนะแต่รวมๆแล้วคือกำไรอย่างตัวเนี้ยระบบว่าทีเฟกระบบของระบบว่าไม่ได้ช็อตนะช็อตก็คือต้องช็อตน้อยลงมากๆแล้วนะครับคือเป็นสมอลเทรดไปละถ้าจะช็อตถ้าจะลองยังไม่ใช่เวลาลองที่ดีนะครับจับได้ถ้าไม่ผ่านนะครับ11เอาว่า1143เลยนะไม่มีสัญญาลองอะไรเกิดขึ้นขึ้นก็ขึ้นไม่จริงนะครับแต่พอมันขึ้นจริงละโอ้ยไม่แม่นเลยจะบอกขึ้นไม่จริงไม่ใช่ฮะเราต้องดูทุกอย่างด้วยความเป็นจริงนะไม่ใช่ไปคาดว่ามันจะผ่าน1143มันอยู่ที่ว่าพอมันผ่าน1143คุณกล้าลองหรือเปล่าถูกมั้ยครับมันไม่อย่าไปคาดเพราะว่าอะไรในความเป็นจริงเนี่ยผมถามว่าโอ้ยคนนี้แม่นเทคนิคจังเลยเขารู้ได้ไงว่าคนที่เล่นทีเฟกอีแสนคนนะเขาคิดแบบคุณนี่คนเดียวอ่ะใช่ไหมครับคุณต้องชมรับความจริงในสิ่งพวกนี้ว่าไม่มีใครเก่งเหนือแต่ระบบเนี่ยมันสามารถช่วยคุณได้ระบบบอกตัวนี้ถ้าคุณจะไปฟอลโล่ช็อตนะไม่มีการฟอลโล่ช็อตอะไรอีกแล้วนะฮะมีแต่ว่าคุณจะถ้าคุณเป็นคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงคุณอาจจะที่ผมพูดบ่อยๆว่าทางเราเนี่ยก็ค่อยๆปิดลองปิดอะไรนะครับลองโพสไปเรื่อยๆจากที่เราช็อตมันจากข้างบน1181 1171เราลดทยอยปิดเพราะเรามองว่าถ้ามันจะลงต่อมันต้องมีการรีบาวด์ตรงแรงถ้ามันจะลงไปข้างล่างมันก็จะลงไม่เยอะแล้วนะครับมันไม่ทราบว่าเกี่ยวกับปัจจัยอะไรไม่รู้เพราะเราไม่ได้ใช้ปัจจัยเลยเราดูระบบบอกแบบนั้นนะครับพอช็อตแถวนี้ก็มีโอกาสได้นะ10จุดนะแต่เขายังเล่นไม่เป็นเขาเล่นเป็นต้องช็อต1180 1171เนี่ยพวกนี้เล่นเป็นคนช็อตที่1153ก็ยังเล่นเป็นอยู่นะฮะการทำทีเฟกแล้วได้20แบบที่จุดนะถือว่าคนทำเป็นนะฮะแต่ถ้าเล่นแล้วได้ 2.3 จุดถือว่ายังทำไม่เป็นค่ะนะครับอันนี้หุ้นก็ขายตัวหนึ่งก็คือ IVL IVL หลุด59เลยใช่ไหมครับค่ะแต่ถ้าพูดถึงหุ้นตัวอื่นเนี่ยเทียบกับตัวอื่นนะครับก็คือถ้าเทียบ48ของปตท.นะครับ 124.5 ของสผ. 90.25 ของ BCPG เนี่ยคือ IVL มันยังไม่ลงไปที่53บาทสลึงค่ะมันคือตัวเลขเดียวกันที่อยู่ที่ตรงนั้นตอนนี้ครับ53บาทสลึงเพราะนั้น IVL ก็คือมันยังไม่หลุดแต่มันหลุดสต็อปลอส59เนี่ยเป็น59ของพวกที่เทรดถูกต้องมั้ยครับเทรดเดอร์หลุด59ต้องปิดนะครับคือข้างบนเนี่ยเครื่องมือที่เขาใช้กันมันคือบล็อกเทรดเพราะนั้นถ้าใครลองมาต้องปิดช็อต59หลุด59ช็อต5875ไปรับกลับที่57ถูกมั้ยครับได้2บาทนะครับอาจจะเสียได้บาทนี่คือคนที่เล่นบล็อกเทรดต้องทำแบบนี้เป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวของ IVR ที่ลงมาวันนั้นลงมาจากการปิดบล็อกเทรดนะครับแล้วก็ปิดหมดละวันนั้นก็จะไม่ลงนะเพราะเราประเมินว่าภาวะตลาดเนี่ยไม่ได้ลงไปเลวร้ายมากกว่านี้อีกมากมายเท่าไหร่แล้วนะครับค่ะแล้วก็ยังไม่สามารถกลับไปขาขึ้นได้จนกว่าจะถึงเดือนกันยาค่ะนะครับไม่เกี่ยวกับหมอดูเมื่อวานอธิบายแล้วว่ามันไม่เกี่ยวนะฮะมันไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่อง time cycle อะไรทั้งหมดเป็นการคาดการณ์ว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเมื่อฝรั่งเขาขายเนี่ยในเดือนนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่มีตัวเลขอะไรที่บ่งชี้ชัดเลยว่าในเดือนนี้จะถึงเดือนสิงหาเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีตัวเลขทำให้กำไรของบริษัทตึกเรียนในตลาดหุ้นเราเนี่ยมันดีขึ้นนะเราจริงประเมินว่าตลาดจะได้เป็นแค่ของการเก็งกำไรในสั้นๆทำให้ตลาดเซเว่นแล้วยืนอยู่นะฮะแล้วถ้าจะขึ้นต่อไปในเดือนกันยายน
สิงหากันยาตุลาพิจารณาเราก็ต้องเล่นกันเองนะฮะก็คือต่างชาติก็ไม่มาร่วมวงไพบูลย์กับเราแน่นอนนะครับคนมีสภาพเอาละกันนะครับก็จะเกิดอาการแบบนี้วิวที่ลงอะไรซุปเปอร์ลงนี่อากาศคือคนไทยเล่นด้วยกันนะฮะเริ่มโทษนู่นโทษนี่เริ่มคนนู่นโทษคนนี้นะครับพูดลงออกมาชี้แจงไม่รู้ใครขายเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยแต่ผมเชื่อว่านะครับนักลงทุนที่เป็นเจ้าของหุ้นนะเขารู้แล้วนะครับว่าสภาพแบบนี้พอต่างชาติออกไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรเขาจึงขายหุ้นของเขาออกมาเพราะว่าเขารู้เรื่องหุ้นถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ขายก่อนเนี่ยวันหนึ่งถ้าตลาดมันลงจริงๆเขาไม่มีเงินมารับหุ้นค่ะทุกคนตามหน้าที่นะผมไม่ได้ไปกล่าวหาว่าเจ้าของหุ้นทำไมเล่นหุ้นนะเพราะเขาไม่ได้ห้ามว่าจะขอคุณห้ามเล่นหุ้นนะฮะแต่คุณถ้าเกิน 5% คุณต้องแจ้งกับเราต่อใช่ไหมครับเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยก็ห้ามคุณเอาอินไซต์ไปใช้กันนั่นเองนะครับเล่นได้อยู่นะฮะแล้วทำไมเกิดอาการแบบนี้กับหุ้นตัวขนาดกลางขนาดเล็กหลายๆตัวทำไมเขาถึงขายนะผมไม่โทษเลยนะครับว่าเจ้าของหุ้นเนี่ยเขาขายหุ้นแล้วผิดเขาเอาเปรียบนักลงทุนไม่ใช่ฮะนะครับเมื่อพูดมันเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดในการในเกมที่จะเอาส่วนต่างของราคาหุ้นนะฮะทุกคนเสมอภาคกับเงินปันผลนะครับที่ไม่เสมอภาคอย่างเดียวก็คือผู้บริหารเนี่ยเขาได้เงินเดือนโบนัสแล้วก็ได้เงินค่าเบี้ยประชุมนะฮะคือเราเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไม่ได้ค่ะส่วนทองคำนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ที่มีอะไรกับมันนะฮะมันก็ขึ้นลงขึ้นลงนะผมจะฝากสุดท้ายแค่นั้นลงทุนนะครับค่ะนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนศึกษาเรื่องการลงทุนที่ไหนนะครับตำราของใครครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องไปดูผลงานเขาด้วยผลงานก็มี2อย่างอันที่1คนนั้นน่ะนะครับสมมติเขาเขียนหนังสือขายเขาเปิดพอร์ตให้คุณดูไหมว่าเขามีทรัพย์สินเท่าไหร่โอเคไหมครับเพราะไม่งั้นพวกนี้จะมาพรีเซนต์ตัวเองในแง่ของทฤษฎีใช่ไหมครับว่าตัวเองเก่งงูนี้งั้นนะครับแล้วก็เชื่อไปสอบคุณนู้นคนนี้โดยที่ไม่ได้เขียนจริงไม่ได้รู้จริงไม่ได้เสียจริงไม่เคยได้มาจริงอันนี้อันตรายอย่างมากก็จะเป็นทฤษฎีนะครับของเขาของที่เขาไปก๊อปมาเนี่ยแล้วก็จะมาพูดถึงเนี่ยก็เรียกทฤษฎีเพ้อเจ้อนะพวกนี้ก็จะมีเยอะเพราะมันไม่ได้อยู่ในคอของความรู้ของการลงทุนหรือของการเทรดนะครับก็จะมีพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้เราสามารถไปอ่านเขาได้สองที่ประเภทหนึ่งอย่างยกตัวอย่างประเภทผมเนี่ยคุณสามารถเช็ค YouTube ผมได้ผมพูดมาในตั้งแต่ปี54ครับคุณเช็คย้อนหลังได้เลยว่ากรอบใหญ่ผมถูกไหมการเลือกหุ้นผมถูกไหมการเทรดฟิวเจอร์ของผมที่เฟกที่ผมให้ช็อตให้ลองมันถูกไหมถูกไหมครับคุณสามารถเช็คผลงานนะฮะของคนที่จะไปคุณจะไปเรียนกับเขาหรือไปเอาทฤษฎีของเขามาใช้เนี่ยนะครับได้นะแต่พูดน้ำไหลไฟดับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจะบอกว่าท่านแล้วทำไมผมไม่เปิดพอร์ตเขาห้ามผมเล่นหุ้นผมไม่มีพอร์ตเลยเปิดให้พวกคุณดูไงแต่คุณสามารถเช็คได้ในการแนะนำของผมว่า PTGC 84บาทเนี่ยถ้าลงไปซื้อแล้วจริงหรือเปล่าถูกไหมคือไม่ได้บอกอธิบายหลังจากที่มันลงไปแล้วบอกก่อนนะครับแบบเนี้ยคุณก็สามารถที่ไปเช็คดูเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้หลงความรู้ผิดๆนะฮะว่าบางทีเขาไปอัดตำราสลักมาแล้วก็มาสอนนะครับแต่เขาอะเขาเคยทำได้จริงเปล่าถูกไหมครับสองก็คือถ้าเขามีสิทธิ์ในการออกสื่อและพูดออกสื่อเขาการแนะนำของเขามันตรงอะมันถูกหรือมันตรงไหมถูกไม่ถึงว่าถูกต้องตามที่เขาบอกนะคุณต้องดูเงื่อนไขที่เขาแนะนำนะมันอาจจะไม่ถูกใจคุณนะนึกออกไหมครับแต่ถูกต้องนะฮะก็จะมีประเภทหนึ่งกับประเภทที่ถูกใจแล้วถูกต้องด้วยก็จะมีประเภทหนึ่งนะครับคุณเลือกไปสักทางหนึ่งนะครับคุณจะกลับไปกลับมาคุณจะแปลตำราฝรั่งมาอ่านกี่เล่มก็แล้วแต่ปัญหาที่คุณไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับตำรามันไม่ได้เกี่ยวกับคนสอนนะครับมันเกี่ยวกับบางทีเขาเขียนเขาพูดให้คุณเนี่ยนะครับหลงไหลเพ้อฝันไปกับสิ่งที่เขาทำได้เขาพูดเก่งเอาไปครับเขาอธิบายเก่งเขาชี้สิ่งปัจจุบันที่คุณเห็นเขาเอากำไรมาล่อคุณนะครับหลับไม้มหาศาลนะครับการเรียนรู้สิ่งที่ผิดมันก็คือการขาดคุณในชีวิตของการลงทุนเลยเพราะนั้นควรจะเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นจริงดีกว่านะครับโดยการตรวจสอบนะครับเหมือนที่ศาสดาของเราสอนนะครับว่าอย่าเชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่ศาสดาสอนถ้าคุณยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะฮะพิสูจน์ด้วยตัวเองยังไงก็ไปทำเองสองพิสูจน์ว่าสิ่งที่
ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนะจริงหรือเปล่าคุณมีสองอย่างไหมถูกไหมครับจริงหรือเปล่าล่ะที่คุณเห็นแล้วมันจริงว่าถ้าจริงค่อยคิดนะครับอันเนี้ยในตลาดหุ้นก็เหมือนกันนะครับคุณจะไปเอาวิธีการใครนู่นนี่นั่นมาเนี่ยครับคุณถามว่าคุณเนี่ยราคาจริตผมยกตัวอย่างนะฮะแล้วคุณก็พยายามที่จะไปหากรอบใหญ่ของการเล่นหุ้นนะฮะในกรอบใหญ่จะไปถึงที่ยาวยาวคุณทำไม่ได้หรอกนะฮะเพราะชีวิตคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่มีคอนเซ็ปต์มองภาพใหญ่ออกคุณมองได้แต่ภาพสั้นๆเพราะคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดชีวิตของคุณคุณเป็นคนพวกนี้หรือเปล่านะครับคุณเป็นคนประเภทไหนล่ะนะฮะหรือคุณเป็นโทสะจริตนะครับนะครับคุณก็ต้องเล่นอะไรที่คุณวิเคราะห์มาดีซ้ำๆนะฮะเปลี่ยนตัวไม่ได้เพราะคุณเป็นคนใจร้อนใช่ไหมครับแต่ร้อยคุณไปซื้อหุ้นปั๊กตัวนี้โอเคมันถูกเพราะคุณวิเคราะห์ถูกคุณเชี่ยวชาญอยู่กับมันอันนี้โอเคพอคุณเปลี่ยนตัวหุ้นปุ๊บคุณใจร้อนเนี่ยคุณไม่ได้ดูให้ดีถูกไหมครับคุณก็พลาดทั้งเพราะสาระสำคัญของการเล่นหุ้นคือพื้นฐานของหุ้นสิ่งพวกนี้ที่ผมพูดแบบนี้นะครับในวันนี้คือผมไม่เคยเจอนักลงทุนที่ไหนน่ารักเท่านักลงทุนไทยแล้วก็ในสิ่งที่เรามาสร้างนะครับบรรยากาศใหม่นะครับที่แบบว่าลบล้างความเชื่อทั้งหมดว่าคุณต้องดูบทคุณต้องเชื่อนักอะไรนะครับคุณต้องเชื่อบทวิเคราะห์นะฮะคุณอ่านบทวิเคราะห์คุณต้องเชื่อมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ครับมันต้องมีเพิ่มอีกอันหนึ่งโดยคุณต้องมีความรู้เท่าทันกับที่เขาวิเคราะห์ด้วยนะครับเรากล้าพูดว่าเรามาเป็นคนแรกเลยนะครับที่มาเปิดตลาดที่บอกว่าตลาดจะพัฒนาได้นักลงทุนต้องมีความรู้ครับไม่ใช่นักลงทุนต้องรับผิดชอบเองเขาจะไปดูนะครับมีความสามารถในการตัดสินใจลงทุนได้ยังไงถ้าเขาไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ถูกไหมครับเขาไม่มีความสามารถตัดสินใจลงทุนได้หรอกเขาจะใช้ทฤษฎีความเชื่อเขาเรียกศรัทธานะฮะศรัทธาถูกคนแล้วไปศรัทธาผิดกลายเป็นงมงายนะฮะค่ะก็เสียหายกับการลงทุนอันนี้ก็ฝากไว้ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ตลาดไม่มีสาระอะไรนะครับใครจะมาเก่งขนาดไหนซื้อตัวนู้นขายตัวนี้มันเริ่มอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เขาทำอยู่ตามหน้าที่ของเขาแต่คุณเล่นไปเจอไม่รวยได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะได้แนวคิดมุมมองก็กราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ชวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เวร่านะคะก็มาดูหุ้นรายตัวกันสักนิดนึงนะคะPTT ค่ะจุดสต็อปอยู่ที่48บาทนะคะ PTT EP นะคะจุดสต็อปอยู่ที่124.50 บาทสตางค์นะคะถ้าเกิดว่าขึ้นไปยืน136บาทได้ก็แสดงว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้งโดยต้องดูสัญญาณของ MACD ประกอบนะคะ 124.5 ถ้าหลุดเนี่ยลงไปเจอกันที่102เลยนะคะส่วนตัวของ PTT GC จบแล้วนะคะเรียกว่าจบคลื่น3ราคาหลุดลงมาตอนนี้นะคะก็สำหรับตัวของ GC นะคะ PTT GC ราคาหน้ากระดานอยู่ที่87บาทห้ามหลุด84บาทนะคะแล้วก็จุดของการเล่นรอบจะอยู่ที่ประมาณ84บาทด้านบนมีกรอบแนวต้านอยู่ที่90บาทส่วนตัวของ IBL นะคะอีก1ตัวตัวนี้นะคะหลุด59ลงมาจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่53บาท25สตางค์นะคะช่วงนี้ตลาดก็ยังคงซึมๆก็ดูหุ้นเป็นรายตัวจับจังหวะกลยุทธ์การลงทุนกันนะคะก็เป็นการพรีวิวภาพของตลาดให้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกปรือฝีมือนะคะส่วนท่านไหนที่เมื่อวานนี้ไปเรียนศาสตร์แห่งการลงทุนเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ